بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้พัฒนาการแยกพัฒนาการ20แยก10นะครับบรรยายช่วงกลางวันพี่น้องถือว่าสบัดมากนะครับมานั่งฟังกลางวันได้นี่การทำดีแล้วนะเราฟังบรรยายได้ทุกเวลาเลยนะถ้าฟังตอนกลางวันได้หลังซุบฮ์ก็ฟังได้พี่น้องนะหลังอิชาหลังทั้งหมดท่านฟังได้หมดเลยดังนั้นแล้วนะครับขอดุอาให้บารักัตแก่ผมและแก่พี่น้องและแก่ผู้รับชมทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์หัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องอัลลอฮ์คือผู้ที่รักเราที่สุดวันนี้เราจะคุยเรื่องความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับบ่าวของพระองค์อันดับแรกพี่น้องที่รักเราต้องเข้าใจเราต้องรู้จักซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์เวลาเราอ่านนะพี่น้องอัรเราะห์มานหนึ่งในนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินั่นคือนัยยะว่าการประทานให้การช่วยเหลือการให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเมตตาเป็นผู้ที่ให้กับมวลมนุษยชาติหนึ่งในสัญญาณความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องคือการส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาอัลลอฮ์บอกในกุรอานพี่น้องว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามูฮัมมัดเอ๋ยมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเท่านั้นความเมตตาพี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาเป็นความเมตตาถ้าสำหรับบรรดามุมินอันนั้นชัดเจนใครตามท่านนบีมูฮัมมัดเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยปัญหาว่าวันนี้ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมล่ะครับพี่น้องความเมตตาของนบีมูฮัมมัดที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นคืออะไรนักมุฟัสซิรินอธิบายกุรอานก็เลยอธิบายว่านั่นคือความเมตตาต่อบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษและจะไม่ลงโทษคนที่ฝ่าฝืนหรือใครที่ปฏิเสธไม่เชื่อนบีมูฮัมมัดเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษกับบรรดาอุมมะห์ก่อนจากนบีมูฮัมมัดพี่น้องดูยุคนบีนูฮ์เวลาคนปฏิเสธนบีนูฮ์ปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ทำยังไงกับประชาชาตินบีนูฮ์กลุ่มชนสมูดเวลาปฏิเสธนบีของพวกเขาอัลลอฮ์ลงโทษยังไงกับสมุทรกลุ่มชนของฟิรนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดูฟิรอูนสุดท้ายจบยังไงพี่น้องแต่อุมมะห์นบีมูฮัมมัดถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์จะประวิงเวลาอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษบรรดาอุมมะห์ก่อนจากพวกเรานี่คือความเมตตาพี่น้องที่รักและในยะวันนี้ความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมวลมนุษยชาติวันนี้ผมจะสะโคบไปในเรื่องของความรักที่อัลลอฮ์มีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับมนุษย์เราลองใครทำผิดกับเราสักครั้งหรือสองครั้งสิครับพี่น้องเราไม่คบเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาเลยเราไม่อยากคบหาด้วยเราไม่อยากสมาคมด้วยโดยเด็ดขาดยิ่งผิดเกินสามครั้งยิ่งจบเลยแต่บ่าวของอัลลอฮ์ผิดกับอัลลอฮ์ไม่รู้กี่พันครั้งพี่น้องที่รักในหนึ่งวันบ่าวของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราไม่รู้ผิดกับอัลลอฮ์กี่ร้อยครั้งนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเรียกบ่าวที่ทรยศอัลลอฮ์ว่ายาอิบาดีอัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวอัลลอฮ์ยังเรียกว่าคนคนนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าบ่าวคนนั้นจะเป็นคนเลวพี่น้องจะเป็นคนชั่วจะเป็นคนฝ่าฝืนจะทำมาเสียดอัลลอฮ์ยังเรียกเสมอว่ายาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมโอ้บ่าวของข้าเอ้ยนั่นคือนัยยะอัลลอฮ์จะไม่ตัดสัมพันธ์พี่น้องระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวของอัลลอฮ์
จะเป็นยังไงจะเลวร้ายจะทำชั่วจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะหลุดไปยังไงก็เติมลาตักนาตูมิรหมะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องนี่เป็นคำสั่งเลยนะคำสั่งว่าอัลลอฮ์บอกเป็นรูปประโยคแบบนี้เลยว่าลาตักนาตูอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครจะหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องนอกจากผู้ปฏิเสธเท่านั้นจนนบีบอกในหะดีษเลยนะครับพี่น้องว่าลาอิอะลัมุลกาฟิรุมาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะห์หากแม้นคนกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องรู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้ารู้จักความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยถ้าเขารู้จักว่าอัลลอฮ์เมตตายังไงแล้วมากอนตอมินญันนติอะฮัดุนคนกาเฟรทุกคนเมื่อรู้แล้วไม่มีใครสักคนเดียวพี่น้องที่จะหมดหวังจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาอยากเขามีความหวังหมดเลยว่าเขาต้องได้ครับความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากจนชนิดที่ว่าเราจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องถามตัวเราเองวันนี้นะครับพี่น้องก่อนที่เราจะได้มานั่งฟังศาสนาก่อนที่เราจะได้นั่งเข้ามาสู่การละหมาดก่อนที่เราจะได้กลับมาสู่อัลลอฮ์ใครเป็นคนเรียกท่านใครเป็นคนดึงท่านใครเป็นคนนำท่านสู่แนวทางของอัลลอฮ์ยิ่งเรามีชีวิตดุนยาเจริญเท่าไหร่พี่น้องที่รักยิ่งดุนยาเข้าหาเราเท่าไหร่มันเป็นไดยะว่ามันจะดึงเราออกจากหนทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลายคนพี่น้องที่หลุดจากวงโคจรไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยทำไมวันนี้อัลลอฮ์เรียกเรากลับพี่น้องที่รักทำไมวันนี้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์เรียกกลับนั่นไม่มีเหตุผลอื่นใดพี่น้องนอกจากความเมตตาของอัลลอฮ์เท่านั้นมีบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องที่รักนะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตการเรียกกลับของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาเป็นเรื่องแปลกมากมายเขาเคยเติบโตมาพี่น้องแล้วใช้ชีวิตแน่นอนว่าไม่ใช่แบบมุสลิมหรอกไม่มีใครเดินไปด่าว่าไม่มีใครเดินไปบอกเขาว่าให้เขามาเป็นมุสลิมไม่มีใครไปสอนเขาเขาก็ไม่เคยมานั่งฟังบรรยายด้วยวันหนึ่งพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมัสยิดหลังหนึ่งระหว่างขี่ผ่านไปน้องเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงตอนนั้นมุสลิมกำลังละหมาดและอิหม่ามไปน้องเวลาอ่านละหมาดหรือว่าอะไรเขาเปิดไมค์อ่ะออกทางไมโครโฟนลำโพงนะครับเขาผ่านไปแล้วไปน้องชายคนนี้บอกทำไมฉันคุ้นๆกับเสียงนี้สิ่งที่คนมุสลิมกำลังอ่านทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันเคยเรียนมาแล้วไอ้เรื่องนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเข้ามาในมัสยิดพูดคุยกับอิหม่ามถามไปถามมาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเดิมทีเดียวชายคนนี้ตอนเด็กๆเคยเป็นมุสลิมแล้วเขาหลุดออกไปอยู่อีกขั้วหนึ่งเลยพี่น้องจากเด็กๆสมัยพ่อแม่รุ่นก่อนๆเคยเรียนหนังสือเคยเรียนกุรอานแต่เมื่อโตแล้วหลุดออกไปอีกเรื่องเลยไม่ใช่มุสลิมกินอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่สามีภรรยาแล้ววันนี้พอได้ยินเขาบอกทำไมรู้สึกผูกพันกับเสียงนี้กลับมาอีกครั้งสุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับอิสลามกลับคืนอีกครั้งทั้งเขาและภรรยาทำไมวันนั้นเขาต้องขี่เส้นผ่านเส้นนั้นนะพี่น้องทำไมเขาต้องผ่านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงละหมาดมักริบหรืออิชาพอดีใครเป็นคนเชิญเขาและใครเป็นคนเรียกเขาใครเป็นคนบังคับให้เขามาทางนี้พี่น้องไม่มีใครเลยนอกจากอัลลอฮ์และทำไมเรียกว่าอัลลอฮ์รักเขาและจะเรียกอะไรอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ไม่ได้จะให้ดุนยากับบ่าวอย่างเดียวคนที่อัลลอฮ์รักบางทีไม่มีอะไรเลยเรื่องดุนยานบีอัลลอฮ์รัก2เดือนเต็มๆพี่น้องที่รัก
ไอชาบอกนั้นซูรุอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลดูดวงเดือน3เดือนติดๆ2เดือนติดๆพี่น้องที่รักไม่มีอะไรกินเลยคนที่อัลเลาะห์รักกลับมาพี่น้องที่รักนี่คือความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับบ่าวเวลาเราฟังตรงนี้ไม่แปลกใจเลยพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนบีเห็นแม่ให้นมลูกนี่คือความฉลาดของท่านนบีมูฮัมมัดเราในการดาวะห์คนนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงมากเวลานบีจะพูดเพื่อให้ซอฮาบะห์เห็นภาพนบีเห็นเด็กกำลังดื่มนมแม่พี่น้องที่รักนบีเห็นอย่างนั้นนบีถามเลยโอ้บรรดาซอฮาบะห์ท่านทั้งหลายคิดไหมว่าแม่คนนี้จะโยนลูกเข้าไฟนรกเข้าไฟได้อะซอฮาบะห์บอกถ้าแม่ยังมีความสามารถยารอซูลุลลอฮ์นางจะไม่ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดไม่มีแม่คนไหนนะพี่น้องเกลียดลูกยังไงแล้วจะเอาลูกโยนไปในไฟได้ผมท้าด้วยว่าไม่มีแม่ที่ทำกับลูกอย่างนั้นได้ไม่มีแม่พี่น้องที่ลูกเลวยังไงแล้วตัดแล้วไม่สนใจเลยไม่มีแม่ที่เป็นอย่างนั้นลูกไม่เอาไหนลูกไม่อมาดลูกติดยาลูกเป็นขโมยแม่บอกมึงกับกูขาดกันเชื่อไหมว่าแม่ถามตลอดว่าลูกกินข้าวหรือยังมึงอย่ามาอะไรที่บ้านกูมึงอย่าเหยียบบ้านกูเลยแต่แม่คอยถามคนตลอดว่าเห็นลูกกูไหมบอกมึงอย่าเข้ามาเลยในบ้านกูต่อไปนี้มึงถ้าเป็นไปได้มึงใช้นามสกุลอื่นเลยแต่แม่ห่วงตลอดว่าลูกจะไปอยู่ทำงานอะไรที่ไหนบ้างแม่ทำไม่ได้พี่น้องกับลูกแม่รักและเมตตามากนบีบอกอัลลอฮฺอัรฮัมุบิอิบาดีอัลลอฮ์นั้นเมตตากับบ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าแม่ผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกของนั้นไม่เป็นไรนะไปเสียงลมนะเนี่ยผมใส่ไว้นี่คือความเมตตาพี่น้องดังนั้นเวลาอัลลอฮ์รักใครแล้วไม่เหมือนกับมนุษย์รักเวลาอัลลอฮ์เมตตาใครแล้วไม่เหมือนกับมนุษย์เมตตาพี่น้องแหละครับวันนี้เราพร้อมจะรักอัลลอฮ์หรือยังว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์และหากแม้นพวกเจ้าถ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้เจ้าละตัวซูฮาพวกเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้พี่น้องนับได้ไหมครับว่าความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เรานับแล้วนับออกมาว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างฮัสซันอัลบาซารีพี่น้องครั้งหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแกนั่งอยู่นะครับไม่ได้นั่งซิกเก็ตนะไม่ได้นั่งอิสติกฟาร์นั่งนับว่ากระพริบตากี่ครั้งนับว่ากระพริบตากี่ครั้งพี่น้องกับพิบตาได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องลองอยู่โดยไม่กับพิบตาไม่ต้องสองนาทีหรอกครับพี่น้องเอาครึ่งนาที60วินาทีเป็นหนึ่งนาทีผมเอา30วิพอค้างตาเอาไว้โดยไม่กับพิบอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องทั้งแสบทั้งเจ็บทั้งปวดน้ำตาไหลออกหมดเลยแค่กระพริบตาเรายังนับไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ให้เท่าไรแล้วยังไม่นับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้สัตว์นานะครับพี่น้องเกิดมาท้องเดียวกันพี่น้องคนหนึ่งโตขึ้นมาได้อย่างเป็นมุสลิมที่งดงามอีกคนหนึ่งหลุดไปมุรตัดได้คนคนหนึ่งโตมาติดด้วยกันพี่น้องวัยเดียวกันเล่นมาด้วยกันอีกคนหนึ่งเข้าสู่หนทางของอัลลอฮ์ได้ละหมาดอ้าเวลาได้อีกคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยพี่น้องพี่น้องลองนับว่าการรักษาละหมาด5เวลาได้ตีค่าเป็นเงินเท่าไหร่คนไม่ละหมาด50ล้านถ้าเขามีตังค์เขาก็ซื้อนิสัยรักษาการละหมาดไม่ได้คนไม่ถือศีลอดถ้ามี100ล้านเพื่อจะซื้อนิสัยให้ติดการถือศีลอดเขาก็ถือไม่ได้มีพันล้านซื้อเพื่อจะให้เขาขยันซิกุรุลลอฮ์เขาก็ซื้อมันไม่ได้แต่วันนี้เราทำได้นี่ความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านนี่ความรักที่อัลลอฮ์มีให้เบา
ถ้าจะนับความเมตตาเรานับไม่ได้พี่น้องแล้วคนจะรู้ซึ้งขึ้นยิ่งกว่านี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมุอัลลัฟเขากว่าจะได้อิสลามบางครั้งเขาต้องพยายามเขาต้องลำบากสุดท้ายเวลาได้รับอิสลามเขารู้สึกถึงความเนียมัดอันยิ่งใหญ่มากมุอัลลัฟคนหนึ่งพี่น้องบอกว่าถ้ามุสลิมนะครับรู้คุณค่าอิสลามที่มีอยู่ที่เขาอยากจะสุญูดกับอัลลอฮ์โดยไม่ยกหัวขึ้นมาเลยเมื่อสองวันที่แล้วพี่น้องเราฟังแล้วตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีคนโทรมาพี่น้องไม่ใช่มุสลิมผมก็สลามเราไม่รู้สุดท้ายบอกสวัสดีครับไม่เป็นไรแกบอกอาจารย์ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หน่อยนะครับบอกเชิญครับบางมีอะไรครับพี่อยากจะถามว่าถ้าจะเข้าอิสลามเนี่ยต้องทำแบบไหนบ้างเราก็คุยพูดคุยกับเขาพี่อยู่ที่ไหนอะครับผมอยู่อิสราเอลครับอาจารย์ผมเบอร์ไม่มันเบอร์แปลกนะผมอยู่อิสราเอลอยู่แถวไหนอะครับติดกับฉนวนกาซาเลยคนไทยทำงานที่นู่นเป็นไงบ้างพี่อยู่เนี่ยก็บางทีก็อยู่ๆทำงานอยู่กลางวันเหมือนแผ่นดินไหวเลยจ้ะยะฮูดมันทิ้งระเบิดมันทำถล่มตลอดเวลาบอกแล้วพี่พร้อมจะเข้าอิสลามหรือยังครับบอกอาจารย์ผมขอศึกษาก่อนผมอยากจะเข้าและให้ผมเข้าด้วยหัวใจจริงๆบอกไล่กรอบฟิดดินเราก็ไม่มีบังคับเรื่องศาสนาแค่เขาโทรมาแบบนี้อิสราเอลจะกั้นมุสลิมไม่เข้าประเทศมันได้แต่มันกั้นอิสลามไม่ได้มันจะกั้นคนไม่ให้เข้าเมืองมันได้แต่มันกั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้มันจะกั้นคนกั้นวีซ่าจะไม่ออกวีซ่าให้ก็ได้แต่มันกั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวไม่ได้อยู่ตรงนั้นแท้ๆพี่น้องที่รักดินแดนไหนเอาเขาเรียกว่าศัตรูอิสลามตัวฉกาจแล้วอยู่ใกล้ๆแต่ใจยังหอยหาเข้าหาอิสลามบอกแล้วรู้จักได้ยังไงอะครับบอกดู YouTube อาจารย์ดู YouTube ดูติดตามโซเชียลบอกคนไม่ใช่มุสลิมดูฟังเรื่องศาสนาของอิสลามนี่ความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้เขาส่วนจะรับฮิดายัตอัลลอฮ์เขาจะเปิดหรือไม่เปิดจะเข้าไม่เข้าอันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เพียงแต่วันนี้คนคนหนึ่งได้เรียนรู้อิสลามเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องมุสลิมเราเดิมๆแท้ๆยังขี้เกียจเรียนศาสนาเลยมุสลิมเดิมๆแท้ๆรู้หมดทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มันหมดแล้วมันยังไม่อยากเอาเรื่องศาสนาเลยว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์แต่จะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าไม่สามารถนับมันได้เลยบ่าวของอัลลอฮ์ฮะดีษหนึ่งพี่น้องที่รักความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกนะครับเรื่องราวตรงนี้เป็นฮะดีษกุดซีเรื่องราวของคนในอดีตรอซูลได้เล่าให้เราฟังว่าอัสรฟารัจุลุนอะลานัฟซิมีชายคนหนึ่งที่เขาได้ทำชั่วได้ซอลิมได้อาธรรมต่อตัวเองมาตลอดชีวิตเขาคือชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยเรานี่ไม่ดีไม่ดียังมีละหมาดบ้างนะครับหลายอาทิตย์เราไม่ดีไม่ดีพี่น้องบางทียังมีจังหวะเห็นคนจนยังทำซอดาก้อไปเรานี่เลวๆยังไงขี้เกียจไม่เอาเรื่องศาสนาบางทียังมีช่วยสุราบ้างยกเก้าอี้ยกโต๊ะเขาเรียกจุดดำหมดยังมีจุดขาวอยู่ตรงนั้นชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพี่น้องคนเวลาจะตายนะฟัลลัมมาฮะดะเราะฮุลเมาตเวลาความตายมันมาหาเขาพี่น้องดูความตายใช้คำว่ามานะครับเวลาความตายไปหาท่านเวลาความตายมันปรากฏแก่ท่านชายคนนี้เรียกลูกมาทั้งหมดพี่น้องเอาซอบานีเรียกลูกมาทั้งหมดแล้วสั่งวะซียัตกับลูกเลยนะครับอิซาอานามิตุเวลาถ้าพ่อตายแล้วนะลูกดูพี่น้องคนนะครับเวลาสุดจวนจริงๆ
มันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์อิซาอานามิตุเวลาพ่อตายแล้วนะลูกทันทีที่พ่อลมหายใจวิญญาณพ่อหลุดออกจากร่างฟะริกูนี่เผาพ่อทันทีลูกเอามายัดพ่อเผาเลยนะลูกซุมมัสฮะกูนี่ซุมมะซารูนี่แล้วเอากระดูกพ่อมาตำให้ละเอียดที่สุดและเจ้าเอาไปโรยทั่วแผ่นดินเลยทำไมเขาทำอย่างนั้นนะพี่น้องความคิดของมนุษย์คิดว่าจะหนีอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องพี่น้องถ้าวันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นคนเลวท่านต้องหนีอัลลอฮ์ให้ได้ถ้าท่านคิดจะไม่ละหมาดท่านต้องหนีอัลลอฮ์ให้ได้วันนี้ถ้าท่านอยากจะทรยศอัลลอฮ์ท่านทรยศให้เต็มที่แต่เงื่อนไขเดียวท่านต้องหลบอัลลอฮ์ให้ได้ท่านจะไม่เอาเรื่องศาสนาท่านทำไปเลยแต่ท่านต้องหนีอัลลอฮ์ให้ได้วันมาลักมาลาอิกะห์พี่น้องอย่าลืมนะครับในวันกิยามะห์เวลาเราอ่านอายะห์กุรอานมาลาอิกะห์เวลายืนเข้าแถววันกิยามะห์ซอฟฟันซอฟฟาทำไมซอฟฟันซอฟฟาพี่น้องเพราะมันจะล้อมมาคลุกหมดเลยมาลาอิกะห์เฝ้านรกอ่ะพี่น้องมีไม่ถึง10คนมีไม่ถึง20คนนิดเดียวเองคนกาเฟรบอกไอ้ไม่เป็นไรมาลาอิกะห์มีจำนวนน้อยพวกเราก็พังมันออกไปเลยดูมันคิดคนเวลาคิดพี่น้องแต่ชายคนนี้คิดเช่นกันว่าเอากระดูกตำเลยแล้วโยนไปให้ละเอียดที่สุดพี่น้องลูกทำตามวะซียะห์ทำไมลูกทำตามวะซียะห์นะครับลูกนี่คือตัวอย่างหากลูกเราสอนเลยถ้าลูกดูอบรมด้วยหลักการอิสลามพี่น้องสิ่งที่พ่อใช้ผิดหลักการแน่นอนการกระทำแบบนี้แต่ลูกทำตามพ่อใช้พ่อบอกว่าเอากระดูกไปโรยนะลูกทิ้งไอ้ทั่วที่สุดฟาวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูคนเลวชั่วมายังไงแต่สุดท้ายเวลาพูดตอนใกล้ตายเอ่ยอัลลอฮ์ทุกคนเลยนึกถึงพี่น้องเรากอดะรออะลัยยะร็อบบีหากแม้พระผู้เป็นเจ้าของฉันจะลงโทษฉันนะรู้ตัวเองพี่น้องว่าทำเลวมาตลอดหากอัลลอฮ์จะลงโทษฉันละยุอัซซิบานีพระองค์จะลงโทษฉันชนิดที่ว่ามาอัซบะฮูอะฮัดันอัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยเหมือนกับพ่อเจ้าเดินรู้ตัวเองไปน้องว่าทำแล้วกับอัลลอฮ์มากทรยศอัลลอฮ์มากชั่วมามากทั้งชีวิตถ้าโดนอาซาบในวันกิยามะห์แน่นอนว่าพ่อเจ้าจะโดนหนักที่สุดชนิดที่ว่าไม่มีใครจะโดนเหมือนพ่อเจ้าอีกแล้วลูกทำตามพ่อลูกทำตามวะซียะห์พ่อทันทีพี่น้องเวลาพ่อหมดลมลูกทำที่พ่อสั่งทุกอย่างพี่น้องที่รักเผาศพพ่อตำกระดูกพ่อแล้วโยนไปให้ทั่วทั้งในภูเขาในทะเลต่างๆอัลลอฮ์เรียกกลับทีเดียวเลยพี่น้องกลับมาเป็นคนเดิมเลยว่ามากอดารุลลอฮ์ฮะกกอดรีและเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์แค่บอกคุณทั้งหมดเกิดทันทีพี่น้องที่รักไม่ต้องสงสัยในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ใครจะไปรู้พี่น้องลองดูสิครับดูอัลลอฮ์ให้เห็นนะพี่น้องความง่ายดายวันนี้เราอยู่เมืองนอกลูกอยู่เมืองไทยแต่ก่อนเวลาคุยกันที่หมดเป็นร้อยเป็นพันนะพี่น้องกว่าจะได้คุยกันเดี๋ยวนี้ฟรีต่างหากมนุษย์มีความสามารถขนาดนี้อัลลอฮ์ให้แล้วเจ้าของมนุษย์จะไม่มีความสามารถได้ยังไงเครื่องบินเจ็ตเร็วกว่าแสงมีพี่น้องนะครับเร็วชนิดที่ว่าเร็วมากๆแล้วอัลลอฮ์จะไม่มีความสามารถเหนือมันได้ยังไง
นอนอยู่ในหินแท้ๆออกมาไม่ได้กลับกลายเป็นอ้วนเอาอ้วนเอาออกลูกออกหลานเต็มเลยอยู่ในหินใครให้ริสกีมันนะถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์เจ้าไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ตั้งเองหอยไม่มีมือไม่มีตีนไปน้องแต่มีของกินตลอดริสกีมันใครได้อัลลอฮ์จึงไม่แปลกอัลลอฮ์เรียกกลับเลยถามบ่าวของอัลลอฮ์อะไรทำให้เจ้าทำอย่างนั้นพออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องมันไม่โกหกแล้วพออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์พูดความจริงอย่างเดียวพี่น้องขอเชียตพูดคำเดียวสุดท้ายในชีวิตกลัวยาละฉันกลัวพระองค์ยาละข้ากลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินบ่าวคนนี้ตอบว่ากลัวพี่น้องด้วยใจอิคลาสถึงแม้การกระทำจะผิดชั่วมาทั้งชีวิตสุดท้ายบอกที่ต้องทำอย่างนั้นกลัวอัลลอฮ์กูฟิรอละฮูอัลลอฮ์ยกโทษทันทีพี่น้องอาเครัตถ้าการยกโทษอัลลอฮ์มาถึงมีที่เดียวที่ท่านจะได้ไปนั่นคือสวรรค์เขาไม่ได้ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากละหมาดตะหัจญุดเยอะนะครับไม่ได้ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากถือศีลอดบ่อยไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากทำซอดาเกาะเยอะเปล่าทำแล้วทั้งชีวิตอย่างเดียวสุดท้ายของชีวิตกลัวอัลลอฮ์แล้วความรักที่อัลลอฮ์มีให้บ่าวอัลลอฮ์ต้องการลงโทษเรานะครับถามจริงๆอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ต้องการจะทำให้เราเจ็บระเบิดอัลลอฮ์ต้องการให้เราเจ็บปวดให้เราร้องไห้ให้เราผิดหวังระเบิดเปล่าเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จักมักซุดเป้าหมายของอัลลอฮ์เราจึงโกรธอัลลอฮ์เวลาไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เวลาตั้งเป้าแล้วไม่ได้อย่างนั้นเราน้อยใจเราตำหนิเราไม่ชูโกรธเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์พอไหมครับที่นะมุสลิมีนมานี่ก็ได้นะครับติดกล้องเลยมาเลยนี่ถ้ากลางคืนเนี่ยขยายออกนู่นได้เลยบางนะถ้าขยายตอนนี้น่าจะไม่ไหวนะอาจจะถึงเป็นลมหรือพี่น้องเนี่ยจะตายในหนทางก็ผมแนะนำให้ท่านนั่งข้างๆชาลอนนะอาจจะได้ร่วมละหมาดยานาซาที่พัฒนาการแยก10นะ20แยก10เอาละครับอย่าดักรอนะครับผมไปต่อเลยนะบอกว่าถ้าเรารู้จริงๆเราจะไม่โกรธอัลลอฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์รักบ่าวแม้กระทั่งบ่าวไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ก็รักต้องการให้เขาได้รับฮิดายัตให้เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับอิสลามอัลลอฮ์ไม่มีอาธรรมบ่าวพี่น้องหากสิฟัตการอาธรรมเป็นของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะใช้ให้เราไม่ให้อาธรรมกันและกันได้ยังไงอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักดูแค่ใจทำด้วยกลัวอัลลอฮ์ยกโทษเลยชายสองคนพี่น้องคนพี่ดีคนน้องเลวไอ้คนดีบอกว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะถ้าภาษาบ้านนะวะนะอัลลอฮ์ไม่ให้มึงเข้าสวรรค์แน่นอนเลวร้ายขนาดนั้นไปเกียมัดคนพี่ไปนรกไปเนาะใครเอาชื่อข้าไปเอ่ยว่าจะไม่ตอบัตไม่อภัยโทษใดคนคนนี้วันนี้อภัยโทษใดเขาแล้วและอามัลเจ้าทั้งหมดเบิดตินนรกเอาทำไมสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกก็ของอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์อย่างเดียวพี่น้องขอความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสิ่งอัลามัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิสลามกับท่านอัลลอฮ์ให้อิสลามกับพี่น้องยืนหยัดเข้าใจมักซุดเจตนาอัลลอฮ์แล้วท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราจริงๆท่านนบีบอกพี่น้องว่าบ่าวของอัลลอฮ์บางคนคนหนึ่งเที่ยวขอคนตามบ้านขอคน1ดินาร1ดิรัมบางทีคนก็ไม่ให้เขาเวลาเขาไปขออัลลอฮ์นะอยากได้สตังค์อยากได้รวยอยากมีรถอยากมีบ้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เขาเหมือนกันคนคนนี้ไปขออะไรพี่น้องคนก็ไม่ให้
เวลาขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ผมถามพวกเรานะครับขอกับอัลลอฮ์ห้าอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้เลยคิดอะไรอย่าอัลลอฮ์อยากสบายอย่าอัลลอฮ์อยากมีรถใหญ่ๆอยากมีบ้านอยากมีเงินอัลลอฮ์ไม่ให้โกรธไหมถามจริงๆนะอย่าแอปหล่อแอปสวยนะพี่น้องดีใจเหลือเกินขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้มีไหมใครอีมานพี่น้องตะวักกันขั้นสูงขนาดนั้นแล้วขอแล้วไม่ได้ยิ้มได้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้ยากนอกจากคนเข้าใจจริงๆแต่วันนี้เวลาขอแล้วไม่ได้มันน้อยใจไปน้องแต่ก่อนเคยละหมาดดูฮะเดี๋ยวนี้เริ่มบางเริ่มบางเพราะขอแล้วไม่ได้อาจจะไม่ตำหนิโวยวายตรงๆเพราะยังกลัวกูโฟดอยู่นะเริ่มขี้เกียจไม่มีแรงลุกตะหัจญุดเมื่อไม่มีแรงลุกตะหัจญุดแรงดูฮายิ่งแผ่วเลยคราวนี้พอดูฮาท่านแผ่วท่านมองไปนอกบ้านเห็นยิมัดขับรถใหม่บังซบขึ้นบ้านใหม่ของเราอยู่เหมือนเดิมเริ่มมาอาการไปเนาะเริ่มไม่ละหมาดแล้วสุเราเริ่มไม่เอาแล้วสุนัตรวาติบหลังๆเขาละมงละหมาดทิ้งหมดเลยทำไมอะพี่น้องไม่เข้าใจอย่างเดียวนบีบอกคนนี้ขอดุนยากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ลาซาอัลลอฮ์อัลจันนะนบีบอกแต่ถ้าคนคนนี้ขอสวรรค์กับอัลลอฮ์นะและอัตฮาอียะอัลลอฮ์ให้เขาทันทีพี่น้องขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมไม่ให้ฮะดิษอื่นมาเปรียบเทียบใครที่อัลลอฮ์ไม่ให้โดนดุนยาเยอะเหมือนเวลาเราเป็นแผลป้องกันไม่ให้แผลโดนน้ำพี่น้องจำได้ไหมแผลไม่ให้เน่ากันไว้อย่าให้โดนน้ำคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้เสียคนบางคนเอาดุนยาเยอะไม่ได้พังหมดถ้ากูรวยนะรอจะทำบุญทุกสุขเลยยังไม่รวยใช่ไหมใช่ขอบคุณเถอะที่ไม่รวยอย่าท่าสิพี่น้องไอ้คำว่าท่านี่น่ากลัวนะถ้าท่าเมื่อไรเทเมื่อนั้นโอกาสเทเยอะพี่น้องเวลาท่าปั๊บอัลลอฮ์สอบไอ้เป็นจริงเรียบร้อยตอนแรกก็ทำทุกสุขหลังๆเริ่มไม่ทันสุดท้ายหลุดหมดเลยพี่น้องเข้าใจไว้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์แม้กระทั่งบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะตกนรกแล้วด้วยซ้ำพี่น้องนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราต้องการที่สุดในวันกิยามะห์ยะอ์มะลายันฟะอูมาลูวะลาบะนูนสมบัติลูกหลานเงินทองทรัพย์สินจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องการด้วยในวันกิยามะห์อย่างเดียวพี่น้องวันนั้นที่ต้องการเราะห์มัตจากอัลลอฮ์ความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องนึกง่ายๆนะครับท่านนบีบอกไว้ในหะดีษว่าจะอัลลอฮุรเราะห์มะห์มีอัตจุซอัลลอฮ์สร้างเราะห์มัตมานะพี่น้องความเมตตาทั้งหมดเลย100เราะห์มะห์พี่น้องวันนี้แม่ยอมหิวแทนลูกได้ใช่ไหมครับแม่ยอมเจ็บแทนลูกได้พ่อยอมลำบากออกไปทำงานพี่น้องเพื่อให้ลูกสบายได้สุนัขตัวหนึ่งไม่กล้าจะเหยียบลูกตัวเองพี่น้องทั้งที่มันไม่มีปัญญานี่คือรอมสัตว์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเวลารถผ่านและเหยียบลูกมันตายมันมาดูศพพี่น้องไม่รู้เสียใจไม่เป็นอะไรไม่เป็นยังเดินวนอยู่ตรงนั้นดมสองสามครั้งแล้วมันก็เดินจากไปนี่คือเรามากความเมตตาเราใจแข็งยังไงยังมีจุดอ่อนโยนพี่น้องอัลลอฮ์สร้างความอ่อนโยนความรอมัดเมตตาร้อยรอมัดทั้งหมดวะอันซะละฟิดดุนยาวะอันซะละฟิลอัรนบีบอกลงมายังพื้นแผ่นดินนี้แค่หนึ่งรอมัดเท่านั้นยะตะรอฮิมความเมตตาระหว่างกันสัตว์ตัวหนึ่งไม่กล้าที่จะยกเท้าเหยียบลูกของมันนี่รอฮมัตเดียวพี่น้องฟะอับกอฟะอัมซะกะอินดะฮูติสอะตันวะติสอีนแต่อีก99อัลลอฮ์เก็บณที่พระองค์พี่น้องแสดงว่า
เราหวังเหลือเกินในวันกิยามะฮ์99เราะห์มะฮ์รอเราอยู่จะไม่ได้ยังไงอ่ะพี่น้องตัดสินไปนรกตัดสินเข้าแล้วแท้ๆเดินไปแล้วพี่น้องแล้วนรกยะฮันนัมจริงๆผมจะพูดคืนนี้นะครับให้แยกไปนิดนึงแล้วกันนะไฟยะฮันนัมมันไม่ใช่สีแดงนะครับมันไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับมันเป็นสีดำสนิทนบีในบางรายงานรอซูลเวลาได้ยินจะฮันนัมเวลารู้ว่าประชาชาติจะเข้านรกนบีสลบเลยนะพี่น้องด้วยความรักความเป็นห่วงของรอซูลที่มีต่ออุมมะห์เข้าไปแล้วพี่น้องที่รักบ่าวของอัลลอฮ์ลองนึกถ้าเป็นท่านวินาทีที่พี่น้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ท่านหันไปทางขวาไม่เจออะไรเลยนอกจากนรกหันทางซ้ายเจอนรกข้างหน้าท่านคืออัลลอฮ์พี่น้องแล้วเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนนะครับกดดันที่สุดกลัวที่สุดเพราะท่านอยู่ต่อหน้าผู้ที่รู้ในสิ่งเร้นลับและเปิดเผยวันที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ใครพูดอิลลามันอาดินะละฮุรเราะห์มานนอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นพี่น้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ถ้าถามพี่น้องในวันนั้นสมุดบันทึกมาลาอิกะฮ์ที่บันทึกอามันทั้งหมดถูกกางออกในวันนั้นลองบอกอัลลอฮ์ว่าอันไหนบ้างที่บันทึกไม่จริงฉันไม่ได้ทำยาอัลลอฮ์ท่านเถียงกับอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์ลืมบันทึกความดีเอาไว้ลองหาว่าตรงไหนบ้างที่ลืมแล้วลองบอกตรงไหนที่บันทึกเป็นอาธรรมเปล่าเลยพี่น้องทั้งหมดยอมรับโดยดุษฎีทั้งหมดยอมรับด้วยความกลัวถึงแม้บ่าวคนนั้นจะเป็นคนดีแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าในวันนั้นยุติทั้งหมดพี่น้องความชั่วถูกเปิดเผยและสิ่งที่เรากลัวที่สุดพี่น้องคือการถูกเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งหมดในวันกิยามะฮ์อายดุนยา3วันก็จบนะครับพี่น้องคลิปหลุดสมมุตินะฮะเราคลิปหลุดคนแอบถ่ายเราโป๊เปลือยกายเขาลงว่อนเน็ตผมให้เวลาอาทิตย์เดียวเดี๋ยวก็ผ่านแล้วคนดูไอ้คลิปเราในเน็ตในโซเชียลมีไม่ถึงล้านคนทีแล้วเวลาคนดูไปแล้วไม่สนใจกันเยอะเขาไม่รู้จักเราแล้ววันนั้นต่อหน้ามักโลกทั้งหมดพี่น้องถ้าถูกประจานความชั่วท่านจะเหลืออะไรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและไม่ธรรมดาพี่น้องอัลลอฮ์ให้คนดูทั้งหมดระวังนะครับพวกที่ทำงานดุนยาเพื่อหวังชื่อเสียงคนทำงานดุนยาเพื่อหวังให้คนยกย่องระวังอัลลอฮ์จะเปิดเผยในวันกิยามะฮ์หน้าก็ไม่รู้จะไปไหนวันนั้นแล้วเวลาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ความชั่วเปิดมาเลยบ่าวของอัลลอฮ์บอกถ้าภาษาบ้านเราเสร็จแล้วกูงานนี้จบแน่ๆหมดเลยสุดท้ายเมื่อหมดพี่น้องบ่าวอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์บอกหมดแล้วนะครับเขารู้สึกว่ายังมีอยู่ยาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เลยพี่น้องยังมีอยู่ยาอัลลอฮ์ความชั่วท่านที่ยังไม่มีที่ยังพระองค์ยังไม่ได้บอกจำได้จำได้พี่น้องรู้สึกว่ายังมีอยู่ที่อัลลอฮ์บอกเท่าที่อัลลอฮ์บอกนี่รู้สึกเขาเรียกว่าถ้าประสาทจิบหายแล้วกูงานนี้ตายแน่แน่นรกทั้งนั้นเลยแต่เมื่ออัลลอฮ์จบบอกยังมีอยู่ยาอัลลอฮ์รู้สึกยังมีอยู่ของฉันยังมีอยู่อัลลอฮ์เป็นยังไงพี่น้องนี่รอฮ์มัต99รอฮ์มัตพี่น้องตีนะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ปิดแล้วในดุนยาความผิดใดที่อัลลอฮ์ปิดไอ้เจ้าแล้วมาในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ปิดไอ้เจ้าเหมือนกันคนที่อัลลอฮ์ปิดความผิดไอ้อัลฮัมดุลิลลาห์การยกโทษอัลลอฮ์รอแล้วทำไมอัลลอฮ์รักขนาดไหนพี่น้องนี่ความเมตตาบ่าวออกจากนรกคนสุดท้ายคลานออกมาเลยจากนรกขอโทษนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ใครที่ในหัวใจก็มีอีมานเสี้ยวทุลีเดียว
อัลลอฮ์ก็ไม่ให้อยู่ในนรกนบีสุญูดนบีดุอาในวันนั้นขอชะฟาอะห์ขอช่วยเหลืออุมมะห์อัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดเอาอุมมะห์เจ้าใครที่มีใจอีมานแม้แต่ทุลีเดียวเอาออกมาจากนรกให้หมดนบีได้พี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกถ้าเป็นเราอะซะบานียะห์กำลังรักษาประตูนรกإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ولا باق الله ولا تُجْيَوْنَ لَوْنَ بَيْنَ النَّارِكَ هَنْ เมื่อลงไปพี่น้องลายามูตุฟีฮาวะลายะฮยาท่านจะไม่เป็นและไม่มีชีวิตใดๆทั้งสิ้นในนั้นสิ่งที่ชาวนรกปรารถนานั่นคือความตายตะโกนเรียกชาวสวรรค์พี่น้องให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราด้วยขอน้ำดื่มด้วยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับชาวนรกอาหารของท่านคือซักกุมเพื่อนของท่านคือชัยฏอนทั้งหมดอยู่ในนั้นเต็มเลยไฟนรกที่อัลลอฮ์จะเผาเราร้อนอีก69เท่าจากไฟดุนยาพี่น้องตะโกนว่ายาอัลลอฮ์ตาวบัดแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ขอกลับยาอัลลอฮ์ฟะตารฟูบิซัมบิฮิมเขาจะสารภาพยอมรับด้วยดุษฎีแต่ว่าฟาซุฮกอลิอัศฮาบิซัยมันห่างไกลไปแล้วจากชาวนรกพี่น้องกำลังโดนเผาอย่างหนักนะครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยท่านวันนั้นความมืดปกคลุมยานนำแล้ววินาทีนั้นอัลลอฮ์ให้ท่านออกพี่น้องนึกอะไรไหมครับอัลลอฮ์ให้ท่านออกความเมตตาอัลลอฮ์ลงสู่ท่านถ้าถึงวินาทีที่ถูกเรียกชื่อท่านให้ออกจากนรกแล้วครับพี่น้องเวลาพี่น้องออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนอกจากคนที่จะต้องอยู่ในมันตลอดกาลนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใครที่ตายในกุฟาร์ตายโดยไม่อีมานอันนั้นตลอดกาลพี่น้องแต่ถ้ายังมีอีมานอัลเลาะห์ออกมาหมดจนคนสุดท้ายคลานออกมาจากนรกมาข้ามซิรอตใหม่อีกครั้งพวกไปหมดแล้วพี่น้องเด็กตรงซิรอตต้องฟังคืนนี้ด้วยรักและห่วงใยนะอินชาอัลเลาะห์นะเราไม่พูดที่นี่นะฮะต้องขับรถไปเองนะครับชายครัวบางบีบางครัวบางบีนะบ้านสีขาวนะบ้านขาวเดี๋ยวเราโฆษณาให้ประเดี๋ยวนะอินชาอัลเลาะห์นะชายนรกนี่คลานออกมาพี่น้องด้วยกับสภาพดำหมดเลยสุดท้ายอัลลอฮ์ชุบให้ไหมข้ามซีรอตอีกครั้งพี่น้องนึกภาพไหมคนเดียวข้ามคนอื่นไปหมดแล้วพอแกพ้นจากนรกพี่น้องเพราะซีรอตนี่คือพาดข้างล่างคือยะนรกนะครับฝั่งนู้นคือสวรรค์นะตกไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพอผ่านได้รอบนี้พี่น้องหันไปดูอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีนัจญานีมินกโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ให้ฉันพ้นจากแก่แล้วไปเป็นเนียมัดรอมัดที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้กับใครมาก่อนเลยดูมันพูดดูเขาพูดความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่รอดจากนรกฉันนี่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยฉันอัลลอฮ์เมตตาโดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยเมตตาใครเหมือนฉันเลยคนอื่นเข้าหมดแล้วความดีใจพี่น้องที่รักรอดจากไอ้นั่นนะสุดท้ายแค่รอดจากนรกก็ไม่ต้องการอะไรแล้วอยู่ตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวเข้าสวรรค์ดูพี่น้องเราคิดแค่นี้แต่อัลลอฮ์จะให้แค่นี้พี่น้องคิดแค่นี้แต่อัลลอฮ์จะให้ดีกว่าเหมือนกันชีวิตเราบางทีเราคิดแค่นี้เองพี่น้อง
เดินไปไม่ได้อย่างที่เราหวังทำไมอัลลอฮ์ใจดีกว่าที่ท่านคิดอยากได้แบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์จะให้ดีกว่าความเมตตาอัลลอฮ์เรียกเขาใกล้ๆไปน้องตีนักขึ้นด้วยต้นไม้ต้นเห็นอย่าอัลลอฮ์ต้นไม้ในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องต้นไม้ในสวรรค์บางต้นนะครับที่ได้ถูกกล่าวท่านนบีบอกให้เราฟังนะใบมันนะครับสีไม่ซ้ำกันเลยนะอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องคิดมโนนะพี่น้องความสวยขนาดไหนสติเราไปไม่ได้รอตายอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องชายคนนี้เวลาเห็นยาอัลลอฮ์ได้อยู่ใต้ร่มไม้นี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วยาอัลลอฮ์ได้อยู่ไม่ขออะไรแล้วไม่แล้วยาอัลลอฮ์พอแล้วฉันพอแล้วได้ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวพอแล้วอยู่พี่น้องมีความสุขขึ้นอีกต้นพี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้าสวยกว่าต้นนี้ขอไปอีกต้นมาดูมนุษย์นะมนุษย์นะขอไปอีกต้นอัลลอฮ์ว่าเจ้าว่าจะไม่ขออะไรแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วพี่น้องว่าสุดท้ายจะไปไหนความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พี่น้องไปไม่เอาอะไรแล้วยาอัลลอฮ์สุดท้ายขึ้นอีกหน้าประตูสวรรค์ไปที่ประตูสวรรค์พี่น้องดีนะอัลลอฮ์ให้ประตูเปิดมาชาอัลลอฮ์มาลาอัยนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรออะลากอลบินบะชัรสิ่งที่ตาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสิ่งที่ใจไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามีด้วยแล้วแบบนี้สิ่งที่หูไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีอะไรเพราะขนาดนี้ซอบัดไว้เลยค่ะเลยบอกว่าวัยรุ่นเราวันนี้นะเห็นดารานี่เขาอ่อนเลยแล้วทำไมมันสวยทำไมมันหล่ออย่างนั้นอัลลอฮ์นี่มักโลกเหมือนเราเนี่ยแล้วท่านจะเป็นยังไงถ้าไปเจอผู้หญิงที่ไม่มีเลือดเห็ดถ้าไปเจอสตรีที่ไม่เคยผ่านสายตาใครมาก่อนถ้าไปเจอฮุรุอีนที่อัลลอฮ์เก็บไว้ให้ท่านท่านลืมเลยพี่น้องทั้งหมดในดุนยาชายคนนี้เห็นยาอัลลอฮ์ขอเข้าในสวรรค์แต่แกไม่ขอตรงๆนะมองแล้วเงียบอยู่พักมองแล้วเงียบมากพี่น้องเงียบเพราะบอกแล้วว่าจะไม่ขออะไรแล้วเงียบแต่เงียบแล้วมันอดไม่ไหวนิสัยมนุษย์พี่น้องดูเข้าไปกิยามะฮ์แล้วความอยากได้ยังมีอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ยาอัลลอฮ์ขอเข้าพี่น้องอัลลอฮ์ให้พี่น้องมาชาอัลลอฮ์เข้าครับและคนเรานะครับพี่น้องเวลาเข้าสวรรค์แล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไปไหนไม่ถูกนบีบอกว่าทุกคนจะรู้บ้านของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกับท่านรู้จักบ้านตัวเองในดุนยาเลยเอาพี่น้องไปปล่อยสวนภูกลับบ้านกับพัฒนาการถูกไหมฮะถามคนแม่บ้านฉันอยู่ไหนไม่ขึ้นรถเมล์สายอะไรนั่นมาถูกหมดเลยในสวรรค์เวลาเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวงงนะครับนี่แล้วเราจะอยู่หลังไหนอยู่อามันท่านจะอยู่หลังไหนนะขี้เกียจละหมาดขี้เกียจซิกเก็ตไม่เคยสะดอกก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรคนอินชาอัลลอฮ์ได้อยู่มันก็ไม่สวยงามเหมือนคนที่เขาคิดมัดช่วยเหลือสังคมเข้าพี่น้องพอเข้าไปบอกยาอัลลอฮ์เต็มแล้วดูบอกอัลลอฮ์เต็มแล้วยาอัลลอฮ์เขาจับจองหมดแล้วมาคนสุดท้ายจะเหลือหรอพี่น้องเต็มแล้วอัลลอฮ์ให้สำหรับเจ้าเจ้าคิดสิยิ่งใหญ่กว่าดุนยาที่เคยอยู่10เท่าพี่น้องนี่ดุนยานะเราเห็นคนรวยขับรถโรลส์รอยซ์บ้านหลังใหญ่ๆอีก10เท่าในวันนั้นอัลลอฮ์ให้กับชาวสวรรค์คนสุดท้ายแล้วคนสูงฟิดเดลส์ขนาดไหนอ่ะพี่น้องคนอยู่ข้างบนลงมาเยี่ยมสวรรค์ชั้นล่างกว่าเขาได้แต่คนข้างล่างขึ้นไม่ได้นะวันนี้ขอสิพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์กว้างอัลลอฮ์จะทำให้ใจที่แตกสลายกลับคืนเป็นเหมือนเดิมได้อัลลอฮ์ให้บ่าวของอัลลอฮ์ที่ท้อแท้กลับมามีแรงยืนอีกครั้งได้อัลลอฮ์คอยปลอบประโลมได้พี่น้องท่านไม่ได้ยินเสียงอัลลอฮ์แต่ท่านมีกุรอานแปลกไหมพี่น้องลองสังเกตนะชีวิตท่านมีปัญหาอะไรพี่น้องจับกุรอานเปิดบางทีเปิดไม่ต้องตั้งใจนะเปิดไปแล้วพี่น้องอ่านนะมันจะมีบางอายะตรงกับความรู้สึกเราตอนนั้นเลยเวลาท่านเศร้าท่
ท่านเปิดกุรอานท่านอ่านและยิ่งเข้าใจความหมายในบางช่วงมันมีคำปลอบใจอยู่ในนั้นเรียบร้อยเลยเวลาท่านมีความสุขท่านเปิดอ่านมันมีสิ่งที่มาเตือนท่านไม่ให้สุขจนเลยเถิดเหมือนกันเวลาพี่น้องไม่มีแรงจะลุกสู้กับเรื่องดุนยาอ่านกุรอานหยิบมานะแล้วเปิดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเปิดไปพี่น้องอ่านคำปลอบใจอัลลอฮ์มีหมดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งท่านเลยมุสลิมผู้ศรัทธาจึงไม่มีคำว่าท้อแท้ไม่มีคำว่าหมดหวังเพราะอะไรอัลลอฮ์เมตตากว่าความโกรธของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกด้วยพระองค์เองณที่อัลลอฮ์ว่าอินนารอห์มะตีตักลิบุกอดบีแท้จริงความเมตตาของข้ามีมากกว่าความโกรธของข้าอัลลอฮ์เมตตาบ่าวความเมตตาอัลลอฮ์มีเยอะกว่าความโกรธหากอัลลอฮ์ตัดสินพี่น้องด้วยความยุติธรรมอย่างเดียวและฮะลักนาญะมีเราหายนะทุกคนพี่น้องเชื่อผมไม่รอดแม้แต่รายเดียวเอายุติธรรมจริงๆพี่น้องละหมาดแบบเราแลกสวรรค์ได้เลยครับสี่รอกัดพี่น้องแทบจะไม่คู่ชั่วเลยเอากันง่ายๆตอนเราเริ่มอากินบาเลกอายุ10ขวบ15ขวบเพิ่งมาละหมาดครบจริงๆอายุเท่าไหร่ตอนเราสาวๆฮิญาบไหมตอนเราสาวๆเราใส่ผ้าดาวะห์คุมไม่เปล่าเลยเพิ่งมาฮิญาบไม่กี่ปีเองแล้วนับอาจารย์อายุเฉลี่ยอุมัรนบี60พี่น้องเพิ่งมาตอบัด40เพิ่งมาละหมาดครบ40เกิดอยู่ไป10ปีแล้วตายทำอามันได้10ปีเองแลกสวรรค์เหรอครับเราไม่มั่นใจในอามันเราพี่น้องแต่มั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะพี่น้องคนเราเลวได้ก็ต้องดีได้คนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้ใครทิ้งเราได้ทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านเวลาพี่น้องเหนื่อยนะครับอันนี้ผมไอ้ข้อคิดวิธีการนะเวลาท่านท้ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจับหัวใจตัวเองนะมันยังเต้นอยู่ใช่ไหมครับมันยังเต้นอยู่อัลลอฮ์ยังไม่เอาท่านนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่ถอดรหัสไม่ได้ว่าทำไมอัลลอฮ์ยังให้หัวใจฉันเต้นอยู่หัวใจเต้นแค่10นาทีพี่น้องมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์ระหว่างสวรรค์กับนรกเลยนะครับแค่ระยะเวลา10นาทีเตาบัตพี่น้องแค่10นาทีที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์จริงๆความเมตตาอัลลอฮ์มีมหาศาลพี่น้องที่รักลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังพี่น้องจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะครับท่านยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านมีอัลลอฮ์ทุกอย่างที่ประสบกับชีวิตท่านวะอัสาอันตักเราหูใช้เอาวะหัวไครุลละกุมเป็นไปได้เจ้าดูเจ้ารังเกียจในสิ่งที่เจ้าได้รับแต่มันมีความดีมากสำหรับเจ้าวะอัสาอันตัวให้บูใช้เป็นไปได้การที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่ดีสำหรับเจ้ามอบชีวิตท่านให้อัลลอฮ์ตะวักกันกับอัลลอฮ์และพี่น้องจะไม่รู้สึกท้อแท้เลยพี่น้องตีนะเราไม่อยู่คนเดียวนะครับพี่น้องเราไม่เคยเดินคนเดียวเรามีอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีฮารูนอะลัยฮิสลามกลัวฟิรอูนจะกลับไปทำงานดาวะกับฟิรอูนกลัวเพราะฆ่าคนอียิปต์มากลัวฟิรอูนจะเอาโทษอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องลาตะคอฟะเจ้าทั้งสองอย่ากลัวนะอินนานีมะอะกุมาอัสมาอูอะอะรอแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าได้ยินและข้าเห็นพี่น้องสองประโยคนี้สองคำนี้ที่อัลลอฮ์บอกเราข้าได้ยินและข้าเห็นเวลาท่านยกมือขอกับอัลลอฮ์เวลาพี่น้องดูอายามค่ำคืนถึงแม้ท่านจะไม่ได้ได้อย่างที่ท่านต้องการพี่น้องดีใจเถอะอัลลอฮ์ฟังดูอาท่านแล้วและอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่ท่านขออัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่ท่านต้องการไม่ช้าหรือเร็วท่านจะขอท่านจะพูดกับคนใหญ่คนโตนะครับต้องผ่านสื่อต้องผ่านเลขาต้องผ่านไอ้นั่นพี่น้องบอกกับอัลลอฮ์อัสมาอูวะอะรออัลลอฮ์ได้ยินพี่น้องอัลลอฮ์เห็นท่านแค่นี้ก็กำลังใจล้นหลามพี่น้องเวลาเหนื่อยๆนะคิดเสมออัลลอฮ์ได้ยินเราอัลลอฮ์เห็นเรา
อัลลอฮ์รักที่สุดเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์ได้เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์งานที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องวันนี้ถ้าท่านได้สละมันเพื่ออัลลอฮ์ท่านได้ทำมันเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่ซอฮาบะห์ดีใจที่สุดคือการที่เขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์วันนี้พ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วพี่น้องที่รักเราไม่รู้ว่าปะเราโดนอะไรบ้างในบารซักเราไม่รู้ว่ามะเราจะโดนอะไรบ้างในบารซักเราไม่รู้ว่าลูกเราพี่เราที่เสียชีวิตไปแล้วโดนอะไรบ้างหน้าที่เราอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ขออัลลอฮ์ประทานรอฮ์มัตความเมตตาขออภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์เหล่านั้นด้วยพวกเขาที่เสียไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาดีกว่าเรานะครับอย่างน้อยเขาเสียในสภาพมุสลิมส่วนเรายังเดินปัจจุบันเรายังไม่รู้ตอนจบเราจะเป็นยังไงพื้นที่หนึ่งพี่น้องนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกให้เราไปเที่ยวบ้างตามแผ่นดินต่างๆซีรูฟิลอัรจงท่องไปบนหน้าแผ่นดินมุสลิมเที่ยวไม่เหมือนกาเฟ่เที่ยวเราเที่ยวได้ความบันเทิงได้ความผ่อนคลายด้วยและได้บทเรียนจากที่เที่ยวที่เราไปต่างๆอยากให้พี่น้องไปนะครับพื้นที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าวัดโคกสุเราชื่อแปลกไหมฮะพื้นที่นี้ก็เรียกวัดโคกสุเราอยู่จังหวัดตรังทำไมเรียกวัดโคกสุเราไปเที่ยวซะแล้วท่านจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำงานศาสนาอะไรเลยเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเลยพี่น้องวัดโคกสุเราเพราะอะไรฮะตรงนั้นเป็นมัสยิดอดีตแต่หลังจากรุ่นลูกรุ่นหลานทิ้งศาสนาตกมุรตัดเป็นวัดในปัจจุบันหมู่บ้านหมู่เก็มนั้นมีคนตกมุรตัดนะครับพี่น้องจนวันนี้พี่น้องพยายามไปทำงานศาสนาไปเรียกร้องให้กลับคืนเป็นวัดแต่ยังเขาเรียกเชื่อมโยงสนัดไปถึงสุเราะเพราะเดิมทีเดียวเป็นสุเราะรุ่นปู่ย่าวากับที่ให้เป็นมัสยิดแต่เมื่อรุ่นลูกรุ่นหลานมันไม่เอาศาสนาสุดท้ายมุรตัดมัสยิดจะอยู่ทำไมอ่ะพี่น้องสุดท้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นวัดถามว่านั่นเกิดที่ตรังที่นู่นที่เราไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะครับพี่น้องมีพี่น้องเรานะครับมาเยี่ยมและบอกผมเขามีโอกาสไปที่แอฟริกาที่หนึ่งนะผมจำเมืองไม่ได้พอไปถึงที่นั่นพี่น้องชาวบ้านพื้นที่บอกอยากให้ท่านขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นมากเลยขึ้นไปเยี่ยมบนภูเขานั่นหน่อยมีมุสลิมอยู่บนนั้นและเขาตกมุรตัดแต่ว่าบนนั้นไม่มีไฟฟ้าบนนั้นไม่มีน้ำไม่มีมีน้ำแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตัดสินใจไปพี่น้องไปกับชาวบ้านระหว่างขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักพอใกล้จะถึงเขายอดมันนะเขาได้ยินเสียงเพลงบอกท่านบอกไม่มีไฟฟ้าแล้วเสียงเพลงมาได้ไงชาวบ้านที่พาไปบอกฉันก็ได้ยินครั้งแรกเหมือนกันขึ้นไปพี่น้องปรากฏว่าสาวอเมริกันอยู่บนนั้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนนางเอาคริสเตียนนาซอรอไปดาว่าก่อนพวกท่านแล้วดูไม่ได้ไปเอาไฟฟ้าความเจริญเข้าไปด้วยผู้หญิงคนเดียวพี่น้องสาววัยรุ่นอเมริกันอุทิศตัวเองเป็นเหมือนมิชชันนารีขึ้นไปอยู่บนเขากับชาวบ้านเป็นเดือนๆ เป็นหลายเดือนจนชาวบ้านเยาวชนตรงนั้นเปลี่ยนตามนับถือนางหมดเลยนางเป็นผู้หญิงคนเดียวสาววัยรุ่นยังกล้าสละตัวเองขึ้นไปแบบนั้นมุสลิมที่ขึ้นไปกลุ่มนั้นพี่น้องบอกเราละอายตัวเองหมดเลยที่เรามาช้าและเราสู้ไม่ได้กับหญิงอเมริกันคนเดียวนี่คือคำถามว่าวันนี้เราทำอะไรหรือยังครับอัลลอฮ์เมตตาแต่ความเมตตาอัลลอฮ์พี่น้องสิทธิเมตตาทั่วๆไปมันมีอยู่แต่ถ้าอยากได้สิทธิพิเศษระหว่างท่านกับอัลลอฮ์จริงๆแสดงให้อัลลอฮ์เห็นสิพี่น้องว่าท่านรักอัลลอฮ์จริงๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสเราพี่น้องยังทำงานได้ยังเดินหน้าต่อไป
อินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ได้หมายว่าพี่น้องต้องขึ้นมาบรรยายกันหมดทุกคนนะฮะถ้าอย่างนั้นก็คงจะยุ่งงานเดียวต้องอาจารย์10ท่านเรียบร้อยท่านมีความสามารถอะไรท่านทำธุรกิจท่านอยู่ในหน่วยงานท่านมีอัคลากมารยาทอิสลามที่งดงามนี่ก็คือการดาวะอย่างดีงามแล้วพี่น้องนี่คือการดาวะอย่างดีงามแล้วผมบรรยายที่ใต้เมื่อวานก่อนมาไปปัตตลุงขอโทษนะครับบอกเอเราเป็นมุสลิมนะบางทีไม่ต้องเยอะเราเสียเงินเป็นแสนแสนเป็นล้านเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนจัดอีเวนต์อะไรต่างๆผมบอกไม่ต้องเยอะดาว่าคนง่ายๆทำส้วมสุราให้สะอาดก็อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆนะพี่น้องอย่าให้แพ้เขาผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนต่างศาสนามานะเราก็กำลังดาว่าเขายังสนุกยังเมามันเลยยังดีเลยเราบายานเนี่ยพี่น้องหูดับตับไหม้เลยคุยเรื่องอิสลามเราให้เขาฟังเขาปวดท้องขอเข้าส้วมมัสยิดเชิญครับเชิญเรากำลังคุยก่อนเขาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ว่าอันนาซอฟตูมินัลอิมะอิสลามสอนให้เรารักสะอาดดูตัวเราและเราก็สะอาดด้วยน้ำผงน้ำหอมดิพี่น้องหอมกิ๊กเลยกีบงงโอ้เขาประทับใจในเครื่องแต่งโอ้มาชาลอดสะอาดมากบางมาชาลอดสวยไม่พูดมาชาลอดนะโอ้สะอาดมากสวยผมชอบในอิสลามดูสะอาดมากเลยผมขอเข้าน้ำแป๊บนึงนะครับพอออกมาอีกรอบคิดว่าเขาจะพูดอะไรกับเราถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะรู้ทันทีบอกมึงนี่ผักชีโรยหน้าแสดงมึงสะอาดตอนที่มึงคุยกับกูแค่นั้นเองถ้าเพื่อนกันมันพูดตรงๆได้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาออกมาเขาก็ฟังอยู่ด้วยมารยาทที่ดีงามเสร็จแล้วเขาขึ้นรถเขานึกในคนเดียวคิดเอาเองได้ว่าเขาจะนึกอะไรอ่ะแล้วพี่น้องจะเดาว่ายังไงรอซูลไม่ใช่สะอาดแค่ตัวนะนบีไม่ได้มารยาทดีแค่บุคลิกของท่านนะครับตลอดจนซอฮาบะห์นบีอบรมหมดเลยคนซึ้งกับอิสลามไม่ต้องอยู่กับนบีนะครับอยู่กับซอฮาบะห์ซึ้งเลยอิสลามนบีบอกจับเฉลยศึกได้แต่ก่อนไม่มีคุกพอไม่มีคุกทำไงอ่ะให้ไปอยู่ตามบ้านซอฮาบะห์เอาไหมอ่ะพี่น้อยเฉลยศึกมารบกับเรานะครับจับได้เอาไปอยู่บ้านเราอีกเราก็เอาเหมือนกันจับมาได้ประเพรุมเหยียบกระทืบตายเลยแต่นบีสั่งว่าอิสตาซูบิอัมรินบิลอุซาราคอยรันอัลกัมมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสั่งเสียพวกท่านให้ทำดีกับเฉลยนะเอามาบ้านพี่น้องคนอันซอนคนมาดีนะดูนะพี่น้องคนมาดีนะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนิสัยยังดียังอ่อนโยนถึงเวลากับข้าวยกกับข้าวมาสองอันพี่น้องแกงอย่างดีกับอินพาลัมตั้งแกงให้เฉลยเจ้าของบ้านกินพาลัมกับน้ำเฉลยงงเลยพี่น้องเอ้าเราเป็นเฉลยนะเฉลยนี่คือมาฆ่าท่านนะแต่ถูกจับได้ท่านยกกับข้าวอย่างดีให้เราแต่ท่านกินอินพาลัมแบบนี้นะซอฮาบะห์บอกคำเดียวพี่น้องบอกว่านบีสั่งให้เราทำดีกับท่านแค่นั้นเองถามท่านถ้าเราเป็นเฉลยเจอไปแบบนี้ครับพี่น้องนี่เขายังไม่ได้พูดเลยนะว่าอิสลามดียังไงนะแค่พฤติกรรมเขานะถ้าไม่รับอิสลามตอนนั้นนะครับพี่น้องคนนี้ก็จะไม่ต่อสู้กับอิสลามอีกเลยนี่คืออิสลามอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับพี่น้องให้เราทั้งหมดได้ช่วยกันและขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาผมและพี่น้องซึ่งทั้งหมดในบรรดาพี่น้องพวกเราและขอให้ความเมตตานี้เราส่งไปยังมนุษยชาติต่างๆด้วยให้เขาได้รับอิสลามเหมือนที่เราได้รับให้มุสลิมที่ยังไม่ตอบัตให้เขาได้ตอบัตตัวอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมสองครึ่งพอดีแล้วนะมีอะไรถามไหมครับเราให้โอกาสพี่น้องมีไหมครับมีไมค์ลอยไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะพูดเลยก็ได้นะครับหรือเขียนก็ได้นะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราต้องไปที่ครัวบางบีใช่ไหมครับที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับคลอง11รู้จักไหมฮะมาคลอง11ชาลอนนะผมเชิญทุกท่านเลยนะครับถ้าว่างนะคลอง11ที่ไหนต้องโทรถามแกเองนะมีเบอร์ใช่ไหมครับมีไหมครับมีอะไรจะถามไหมครับ
มีไหมครับบังไม่มีนะฮะผมจะได้สรุปช่วงท้ายเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะสรุปช่วงท้ายนะครับผมให้เยาวชนเราเยาวชนวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะบอกว่าวัยรุ่นเราเนี่ยมีพลังบางอย่างอยู่นะจริงๆนะครับผมบอกวัยรุ่นเรามันมีพลังแต่มันใช้ไม่ถูกและมันยังไม่ได้ใช้แค่นั้นเองอัลลอฮ์ให้ศักยภาพเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยนะครับความกล้าความอัจฉริยะมันเยอะมากผมคิดและเนี่ยเสมอว่าจะทำยังไงนะให้วัยรุ่นมันเปิดฟังบรรยายเหมือนกับมันเปิดฟังเพลงอันนี้นี่คิดอยู่คิดอยู่บอกว่าจะทำยังไงให้วัยรุ่นวันนี้มันชอบและมันหันมาสนใจเรื่องสัตว์นะผู้ใหญ่ให้โอกาสวัยรุ่นเยอะๆผู้ใหญ่นะครับให้โอกาสวัยรุ่นและวัยรุ่นพยายามศักยภาพตัวเองทำให้เยอะอย่าไปคิดเตาบัตและทำงานศาสนาตอนอายุใกล้เกษียณนะ50-60แล้วพี่น้องบางคิดอยากช่วยเหลืองานอัลลอฮ์ตอนนี้เรายังรุ่นทำซาพี่น้องซอฮาบะห์เปิดโลกทั้งโลกด้วยอัสบาบถ้าคิดง่ายๆ 90% เป็นวัยรุ่นอิสลามไปทั่วโลกได้สาเหตุหนึ่งจากเยาวชนพี่น้องวันนี้เยาวชนมุสลิมะเมื่อกี้มาเยอะกว่ามุสลิมีนะเลยเตือนบอกว่าศัตรูอิสลามตอนนี้ที่เน้นหนักที่สุดต้องการทำลายมากที่สุดคือกลุ่มชนวัยรุ่นมุสลิมมันทำลายยังไงมันไม่จ้างให้เราถอดอิญาบนะมันไม่ให้เงินในการให้เราถอดอิญาบผมถามวัยรุ่นวันนี้คนให้1 ล้านบาทไม่ต้องใส่อิญาบเลยเอาไหมไม่มีใครตอบเอาสักคนทั้งที่มันไม่ใส่ชีวิตปกติไม่ใส่อยู่แล้วนะพี่น้องปกติก็ไม่ใส่ให้ล้านหนึ่งบอกไม่เอาทำไมอ่ะนี่คืออุดมการณ์อิสลามยังมีอยู่ในใจเขาผมบอกวันนี้เขาไม่ได้จ่ายเราแม้แต่บาทเดียวแต่เราถอดเรียบร้อยเขาไม่ได้ให้เราแม้แต่พันเดียวแต่เรายอมเปิดเอารถเรียบร้อยเราใส่กระโปรงสั้นเราทำทุกอย่างได้ถ้ามันทำลายกลุ่มชนมุสลิมมาได้อย่างอื่นมันทำลายง่ายเลยพี่น้องระวังนะครับเราต้องดูแลน้องๆเราด้วยสิ่งที่น่าเจ็บปวดบางพื้นที่นะครับข้อมูลได้มาวัยรุ่นมุสลิมีนมุสลิมะเราเข้าบังกะโลจนกาฟิรินอายเข้าไปพักผ่อนไปเที่ยวโอเคนะครับไปแบบครอบครัวอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวมันมีแบบค้างคืนและชั่วคราวไปชนิดที่ว่าคนเห็นยังยอมยกธงขาวเวลาโดนไปอย่างนั้นพี่น้องและเวลาเราพูดเรื่องอิสลามกับต่างศาสนาความละอายมันมีพี่น้องเราพูดเรื่องอิสลามแต่คนเรายังไม่เป็นอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันนะครับพี่น้องรณรงค์ซึ่งกันและกันขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับนะฝุ่น PM 2.5 ว่าอันตรายแล้วยังไม่อันตรายเท่ามุสลิมะหรือเยาวชนวัยรุ่นที่ทิ้งสัตว์นะโดน PM ตายยังดีกว่านะพี่น้องไอ้นี่ตายเพราะอะไรโดน 2.5 เข้าไปนอกเลยตายแต่มันอยู่ในอามันดีกว่ามีชีวิตโดยไม่อามันเลยพยายามนะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงสังคมแล้วเดินหน้าพร้อมกันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้หาเสียงนะครับนะผมไม่ได้หาเสียงนะสโลแกนเหมือนจะเลือกตั้งเลยนะวันนะเดินหน้าพร้อมกันนะไม่หาเสียงนะตอนนี้หาบุญอย่างเดียวชาลอนนะพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอดุอานะอยากเด่นดังพี่น้องต้องลงทุนเยอะจริงไหมนะอยากเป็นคนที่เป็นคนรู้จักต้องลงสมัครสสบ้างอะไรบ้างและสมัครทีเสียงงบเยอะแยะอยากดังในอาเคราะไม่ต้องลงงบสักบาททำให้อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านชนคนดูด้วยซ้ำและไม่ใช่คนแค่ในประเทศไทยพี่น้องมาครองทั้งหมดดูท่านอินชาอัลลอฮ์เริ่มนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนและเย็นนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะไปที่คลอง11ต่อในค่ำคืนนี้ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับยะซักอัลลอฮ์